พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าวันนี้ครับกับตีว้นชนหิวนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่แถวประชานิเวศ3เวลาประมาณ8โมงเช้าคุณผู้ชมนี่ผมต้องรีบมาร้านนี้ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมนี่ขนาดผมมาเช้าขนาดนี้นะคนยังมายืนรอขนาดนี้เลยอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงลูกถึงหลานเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์คุณผู้ชมวันนี้จะแปลกๆหน่อยนะครับเหมือนเราสองคนมายืนรอก๋วยเตี๋ยวแต่เปล่านะฮะนี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุ้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราสองคนต้องมาคุยข้างนอกเพราะข้างในลูกค้าเต็มไปหมดเลยร้านนี้คือชื่อร้านว่าอาเหลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะเปิดมากี่ปีแล้วฮะอยู่ณตรงนี้นะคะ30ปีค่ะพี่30ปีแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าอาเหลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำไมถึงได้คนเยอะมีคนมากินมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะอะไรต้องเกริ่นก่อนว่าอันนี้คือปุ้ยเป็นรุ่นที่3ก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่สมัยรุ่นอากงกับป๊าใช่เขาจะอยู่ที่ขายอยู่ที่ตลาดภูค่ะอ๋อแต่ก่อนอยู่ตลาดภูนู่นถูกต้องค่ะอ๋อแล้วทำไมยังอยู่ดีมาเป็นประชานิเวศ3เพราะอะไรอ๋อก็ย้ายบ้านตอนแรกเคยอยู่แถวแยกประชานุกูลแล้วโดนเวรคืนโดนเวรคืนแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วสูตรนี่อากงให้มาหรือว่าไงเป็นดั้งเดิมเป็นของอากงของอากงใช่ค่ะแล้วก็มีการพัฒนาในรุ่นป๊าเห็นบอกว่าสูตรนี่จริงๆอากงบอกไม่ได้สอนใครอยากได้ก็ทำเอาถูกต้องค่ะจริงป่ะใช่แล้วในจำนวนพี่น้องญาติพี่น้องมีใครขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้างไหมก็มีค่ะแต่ว่าคือพวกญาติป๊าเขาก็อายุเยอะกันแล้วใช่ค่ะก็เลยหยุดทำไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเรามันมีดียังไงอ่ะทำไมคนมารอคิวแต่เช้าเลยอ่ะอ๋อก็อาจจะเป็นเพราะว่ารสชาติของเราค่ะแล้วด้วยความที่เป็นการบอกปากต่อปากของลูกค้าในรุ่นของป๊าเพราะเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลถูกต้องค่ะใช่แต่พอในรุ่นของหนูพอมีโซเชียลเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ลูกค้ายิ่งเยอะขึ้นเขาบอกน้ำซุปที่นี่เด็ดมากค่ะสูตรเป็นยังไงก็คือจริงๆสูตรของเราอ่ะน้ำซุปจะเข้มข้นเพราะว่าเราใช้เนื้อวันหนึ่งเยอะอ๋อใช่แล้วก็บอกเครื่องในที่นี่ก็มีเยอะก็เครื่องในที่ร้านหนูมี4อย่างค่ะ4อย่างเองใช่มีแค่ตับหัวใจไส้ขอบกระด้งแล้วก็มีเนื้อตุ๋นใช่มั้ยใช่มีเนื้อตุ๋นเห็นบอกเนื้อตุ๋นนี่มีตุ๋นแบบได้ดีกำลังดีค่ะก็ตุ๋นจนนุ่มอ่ะค่ะพี่จนนุ่มใช่นะฮะขายยังไงครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเกาเหลาหรือเป็นไงครับก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเกาเหลาค่ะมีเส้นอะไรบ้างมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ค่ะแล้วก็เกาเหลาใช่แล้วก็เกาเหลากับข้าวก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ครับก๋วยเตี๋ยวก็จะมีธรรมดา70พิเศษ80ส่วนเกาเหลาก็ธรรมดา80พิเศษจะมี100กับ120ลูกชิ้นที่นี่ทำเองเหรอฮะถูกต้องค่ะอ๋อเห็นบอกลูกชิ้นทำเองด้วยแล้วมีขายแบบเป็นร้อยมั้ยก็มีนับเป็นร้อยค่ะร้อยเท่าไหร่ฮะร้อยละ600ค่ะ100ลูก600บาทนะเป็นลูกชิ้นทำเองเป็นลูกชิ้นเนื้อหรือลูกชิ้นเอ็นครับมีทั้งเนื้อทั้งเอ็นเลยค่ะมีทั้งเนื้อทั้งเอ็นเลยโอ้โหแจ่มเลยเนื้อตุ๋นก็มีเอ็นตุ๋นก็มีเนื้อสดก็มีมีค่ะก็ลองแวะมาได้อะไรที่คนสั่งเยอะสุดครับคนสั่งเยอะสุดก็หนึ่งจะเป็นลูกชิ้นแล้วก็เนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นใช่ค่ะเอาละวันนี้พี่ตีอ้วนเนี่ยขอสั่งตามใจตัวเองนะพี่ตีอ้วนชอบเนื้อเปื่อยเอ็นลูกชิ้นมากเลยเอา3อย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่เนื้อสดนิดหน่อยได้ค่ะ เอาเป็นเกาเหลาดีกว่าทานกับข้าวน่าจะอร่อยมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับอาเหลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเลยครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีราคาคุณผู้ชมครับนี่ผมสั่งมาเป็นตัวอย่างนี่ที่ผมอยากกินนะครับเนื้อเปื่อยเอ็นลูกชิ้นนะฮะส่วนชามนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเกาเหลาครบเครื่องเลยนะฮะทุกอย่างลองแวะมาชิมดูขออภัยสำหรับคนไม่กินเนื้อในวันนี้เพราะว่าเราอยากนำเสนอหลายๆอย่างจะได้หลากหลายนะครับคุณผู้ชมนี่ขอซดน้ำก่อนซดน้ำก่อนนี่หน้าคนแน่นเลยน้ำนี่จะเค็มๆหอมๆไม่เค็มมากนะครับรสชาติดีอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะส่วนเนื้อเปื่อยเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะโอ้โหเนื้อเปื่อยดูแล้วเปื่อยมากเนื้อเปื่อยนี่เปื่อยนุ่มดีเลย
เยี่ยมเลยลูกชิ้นก็บอกทำเองเนี่ยมีทั้งเอ็นนี่เป็นเอ็นนะนี่เป็นเอ็นอันนี้แบบธรรมดาแต่น้ำซุปดีมากคุณผู้ชมน้ำซุปโอ้โหหอมมากนี่น่าคนเยอะลูกชิ้นก็ดีนะฮะลูกชิ้นเอ็นนี่ก็สู้ฟันดีก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านทั่วไปถ้ากินให้อร่อยก็จะแบบว่ามีอย่างนี้ให้เราปรุงเองจะปรุงในชามก็ได้มาจิ้มไงแบบนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่นะผมเห็นคนรุ่นเก่าๆเขาก็กินกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาพวกแบบว่าอย่างตัวเนื้อเปื่อยอะไรเงี้ยมาจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ทานกับข้าวดีงามมากอยากให้ลองมากินนี่แล้วดูเอ็นนะเอ็นโอ้โหดูแบบนี้ฮะแล้วก็น้ำจิ้มที่เราปรุงไว้ราดไปแบบนี้โอ้โหนี่นะครบเลยแบบนี้คุณผู้ชมทานกับข้าวเอ็นร้านนี้นุ่มมากละลายเลยอ่ะสุดยอดจนใครชอบทานเครื่องในก็จัดได้เลยนะฮะลองไส้หน่อยไส้หน่อยนี่แบบนี้โอ้โหต้องมาใครที่เป็นสายเนื้อนะเชื้อเชิญเลยร้านนี้ตบด้วยหยวนหน่อยน้ำกระเจี๊ยบวันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบเขาจะมี4รสชาตินะฮะเก๊กฮวยฟักเขียวหลองกล้วยนะฮะกระเจี๊ยบหาซื้อได้ที่แมคโครนะฮะผมบอกเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นคนที่ชอบไล่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะอาเหลียงต้องลองมากินครับคุณผู้ชมครับใครที่เป็นสายเนื้อเชื้อเชิญมาพิสูจน์กันได้นะครับร้านนี้นี่คนแน่นตลอดผมยังแทบไม่มีโต๊ะจะนั่งเลยนะฮะลองแวะมาชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาเหลียงค่ะอยู่ซอยวัดโบขวัญประชานิเวศ3ค่ะครับผมเปิดกี่โมงครับค่ะเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย3ครึ่งค่ะวันหยุดสามารถติดตามได้ในหน้าเพจอาเหลียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะแวะมานะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาติดกวักครับจากรายการติวันชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วครับนอกจากนั้นผมจะมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับร้านค้าหรือคุณผู้ชมสนใจซื้อได้ที่แมคโครเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์หน่อยนะครับได้ค่ะติดไว้ติวันชนหิวร้านนี้ต้องลองใครสายเนื้อลองมาครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์